ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ฟิตนะคนที่ชอบเปิดบินเตียงอะบินเตียงอะไรเหรอเปิดบินบนเตียงไงล่ะนี่อย่าพูดอะไรนักเกลียดแบบนั้นเปิดบินเตียงอะไรช่วงนี้เนี่ยไอจีฮอตจะตายใช่ดุมดูมแลกกระเป๋าใช่ไหมคุ้มจังเลยเนาะนั่นสิครับคุณดูกระเป๋านี่ฉันซื้อเองไม่กล้าใช่ไหมสิกระเป๋านี่คุณเสี่ยวสุยซื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันขายตัวได้ตายขอโทษขอโทษจะไม่ตั้งใจแค่นี้ก็โกรธเหรอไม่ตั้งใจเหรอฉันก็เธอตั้งใจนี่แหละไม่ตั้งใจเหรอสำออยนี่แน่แน่ตอนแรกยังฉันไม่ชอบนี่แน่นี่แน่โกรธเหรอเฮ้ยคุณเสี่ยวสุยเขาจริงด้วยเขาคงไม่เอาจริงหรอกนะมึงผมช่วยคุณนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งวางใจเธอมีฉันอยู่พวกเธอ3คนไม่รู้จริงกระปากมากใช่กระเป๋าฉันเป็นคนให้ไม่ได้เหรอเอลล่าเป็นแฟนฉันเขาเห็นแก่เงินแล้วยังไงฉันมีเงินเยอะแยะให้เขาใช้จ่ายซุบซิบนินทาหัวเราะคนอื่นเพราะพวกเธอไม่มีโอกาสที่จะถูกผู้ชายระดับสูงแสนร่ำรวยอย่างฉันเหลียวล่ะจำไว้ความสวยกำหนดชะตาพวกเธอ3คนทั้งอ้วนทั้งเตี้ยทั้งอัปลักษณ์หน้าเงินโอกาสแบบนี้ไม่เหมาะกับพวกเธอยอมรับซะเถอะจับเนื้อผิดไม่จับเลยจับไม่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 จับนี่ได้มาได้ไงอ่ะไอจีของเธอถูกเช่าในสแปมแล้วรู้ว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆแล้วคำพูดที่นายพูดเมื่อกี้ล่ะก็แค่เล่นละครเธอคิดว่าเรื่องจริงเหรอประสาทนายคิดว่าฉันโง่เหรอคิดว่าฉันเหมือนยัย3คนหน้านายพูดอะไรก็เชื่อเหรอแต่ไม่ว่ายังไงขอบใจที่เล่นละครเพื่อฉันนะอย่าดีแต่พูดเธอเจ็บอยู่นะนายเป็นห่วงฉันเหรอประสาทคิดมากไปแล้วนี่เป็นอะไรแต่บอลล้มเหรอในไอจีแชร์เต็มไปหมดยี่พวกบ้านในบริษัทอสังหารังแกฉันทำไมรุนแรงแบบนี้พูดก็พูดสิลงไม้ลงมือกันเกินไปแล้วเฮ้ยช่างเธอดีที่เต่าทองน้อยออกมาช่วยฉันไว้นี่พี่อย่าบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพวกเขาก็คิดบ้างอีกน้อยความจริงระหว่างพวกเธอมีอะไรฉันไม่สนใจแต่ว่าถ้าพวกเธอคบกันจริงๆแล้วก็ฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพี่ก็คิดแบบนี้เหรอนี่ฉันไม่ได้คิดว่าพี่คิดเรื่องที่ฉันคิดนะฉันไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ถ้าเธอเกิดความรู้สึกจริงๆแล้วก็ขอร้องมืออาชีพหน่อยเพราะครั้งนี้ต้องพึ่งเธอกับคุณเสี่ยวสุยถึงจะสำเร็จฮะอะไรสำเร็จขอบคุณมากคนนั้นสังเกตทุกการกระทำของเธอเห็นชัดว่าเขาไม่ชอบที่เธอเข้าใกล้เต่าทองน้อยเขาต้องเป็นพวกลุ่มหลงเต่าทองน้อยแน่
ปัญญาอ่อนใช้ใจหัวแม่โป้งยังคิดได้เลยเราต้องใช้แผนซ้อนแผนทำบางอย่างเพื่อกระตุ้นเขาแล้วล่อเขาออกมาแผนล่อเสือออกจากถ้ำเธอใช้สมองก็ยังคิดไม่ได้ใช่ไหมลูคัสมองฉันลุ่มลึกหน่อยใกล้อีกหน่อยได้เสมอเป็นไงบ้างสถานการณ์เป็นไงฉันทำเต็มที่แล้วยังไงก็ใกล้ขนาดนั้นแล้วจูบไปเลยสินี่อย่ามัวลีลาเลยนะของหวานก็เลยกินหมดแล้วบ้านต่อสิคำเล็กหน่อยนะนี่ๆๆจะไปไหนไม่ต้องสนใจฉันกินต่อไปถ่ายพอหรือยังเอ้ยทำไมวิ่งเร็วแบบนั้นคิดว่าตัวเองเป็นโบลิ่งเหรอแม่อ้วนอย่างเธอวิ่งเร็วเหมือนกันนะได้ฉันต่อให้เธอ10วิ1 2ดูสิเธอจะหนีไปไหนได้เธอรู้ไหมฉันรักเบบีลูคัสขนาดไหนกลับเลือกยายบ้านี่แต่ไม่เลือกฉันฉันเกลียดเธอเหรอวิ่งต่อแม่อ้วนอย่างเธอวิ่งออกมาทำไมฮะให้เธออีก10วิจบ1 2 3โอ้ยไม่ใช่มั้งวิ่งเร็วเกินไปแล้วเสื้อแบบนี้เรื่องแบบนี้ใหญ่ออกมาไม่เอาอะไรอย่างนี้ค่ะถึงจริงเลยแบบนี้ได้ยังไงนี่อย่าถ่ายอะอย่าถ่ายมหัศจรรย์ชอบมหัศจรรย์จริงๆเอวนี่อ้วนยิ่งกว่าหมูซะอีกมหัศจรรย์จริงๆเดี๋ยวอ้วนเธอคิดว่าฉันดึงเสื้อเธอจนหมดใช้เวลาแค่ไหนอย่านะฉันขอโทษทั้งเสียงแบบนี้เป็นเธอเธอก็ไม่ยอมหรอกใช่ไหมอย่านะฉันขอโทษฉันไม่ดีฉันไม่ทำอีกแล้วฉันขอโทษเฮ้ยพอแล้วขี้เหล่พอแล้วตบหน้าให้บวมกว่านี้เย็นนี้ฉันคงกินข้าวไม่ลงขอเตือนเธอไว้อย่าก่อเรื่องอีกเด็ดขาดไปโอ้ยอรุณสวัสดิ์ผมอยากรู้ว่าวันนี้เฒ่าแก่หลินจะมาตรวจร้านไหมแล้วยังชวนคุยอีกทำงานเฮ้ยหลินโยเต๋อเป็นสัตว์ประหลาดแล้วไงถึงกลัวขนาดเนี้ยเฒ่าแก่หลินปกเสื้อตั้งยังไม่รู้ตัวอีกแสดงว่าไม่เคารพบริษัทมีครั้งน่ะไม่ต้องมาแล้วขอโทษค่ะเฒ่าแก่ลินทำงานเฒ่าแก่ลินวางไว้ตรงนี้เหรอนี่เป็นสินค้าราคาพิเศษวางไว้ตรงนี้ให้ใครดูฉันพูดกับพวกนายกี่ครั้งแล้วพี่เต็มสมองหรือยังไงขอโทษครับเฒ่าแก่ลินอุ้ยท่าทางของนายหมายความว่ายังไงไม่เห็นด้วยเหรอเปล่าครับเฒ่าแก่พูดอะไรก็ถูกหมดนายก็ด้วยสินค้าวางไม่เป็นระเบียบอีกอย่างประเภทสินค้าก็ไม่ชัดเจนก็ช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตไงช็อกโกแลตก็แบ่งตั้งหลายประเภทยังไม่รีบจัดการอีกจัดไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินข้าวไม่กินก็ไม่กินสิยังจะเถียงอีกจัดครับวันนี้
มันฝรั่งที่ฉันซื้อไม่กรอบอยากเปลี่ยนห่อไม่มีบินจะเปลี่ยนยังไงแถมแก่แล้วด้วยไม่ได้ว่าฉันใส่ร้ายนายเหรอเจออะไรฉันจะร้องเรียนนายเจสันใช่ไหมขอโทษนะครับขอโทษครับคุณผู้หญิงทั้งเราผิดเองขอโทษนะครับขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้ขอโทษครับเสียงดังหน่อยสิแล้วก็ยิ้มด้วยขอโทษครับเดวิดเปลี่ยนห่อมาให้ลูกค้าท่านนี้ด้วยนะได้ครับตัวแก่ขอโทษครับขอโทษครับรู้ไหมนายพูดกับลูกค้าแบบนั้นมันเกินไปแล้วนะแต่เขาไม่มีเหตุผลนะครับนายยังเถียงอีกฉันเป็นเท่าแก่นายลูกค้าเป็นเท่าแก่ฉันลูกค้าด่าฉันฉันก็ต้องยิ้มแล้วก็ฟังฉันด่านายนายก็ต้องยิ้มแล้วก็ฟังยิ้มอยู่ครับเท่าแก่ช็อกโกแลตเมื่อกี้จัดเสร็จหรือยังจัดเดี๋ยวนี้ครับจัดเดี๋ยวนี้โอ้ยตกใจหมดเลยลินโยเต๋อคนนี้ภายนอกเป็นเท่าแก่ใจดีความจริงเป็นสัตว์ประหลาดนาเดียนิทรรศการภาพของเธอพรุ่งนี้ต้องประสบความสำเร็จมากแน่นี่แค่นิทรรศการเล็กๆเองนะอีกไม่นานเธอมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักมากขึ้นภาพของเธอก็มีมูลค่าแล้วที่จริงวัตถุประสงค์ของนิทรรศการนี้คืออยากแสดงพลังที่แตกต่างไม่ว่าเบื้องหน้าก็ดีเบื้องหลังก็ดีฉันหวังว่าคนที่มาดูภาพของฉันจะสามารถรับรู้การปะทะนี้ได้ทั้งนั้นที่นายพูดที่เสียงโด่งดังอะไรนั่นน่ะฉันไม่เคยคิดเลยขอโทษนะฉันไม่ได้จะว่านายเห็นแก่เงินโอ้ยไม่ต้องขอโทษฉันชอบความตรงไปตรงมาของเธอนี่แหละวันนี้นะขอบคุณนะไม่ต้องเกรงใจอ๋อนาเดียรักแท้ภาพนี้ของเธอทุกครั้งที่ฉันมองภาพนี้มันให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนฉันกับเธอมีรักที่ร้อนแรงเลยนาเดียเธอจะเป็นแฟนกับฉันได้ไหมอาซิงฉันรู้สึกว่านายเป็นคนที่ดีมากๆแต่ว่าฉันคิดว่าพวกเราฉันคงจะสารภาพรักเร็วไปพาไปอีกสักพักคงจะดีกว่านี้ที่จริงความหมายของฉันคือระหว่างพวกเราสองคนไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าฉันให้ความสำคัญในความเป็นเพื่อนระหว่างเราความเป็นเพื่อนนายเข้าใจใช่ไหมเข้าใจสิเป็นเพื่อนใช่ไหมฉันก็รู้สึกมาตลอดว่าระหว่างเธอกับฉันเป็นแบบเพื่อนนะถึงบางครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนความรักแบบนั้นแต่ว่าแต่ขอโทษนะฉันรู้สึกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆเธอถึงถามคำถามแบบนี้เธอคงไม่ได้ชอบฉันใช่ไหมไม่เอานะมาเพื่อนกันตลอดไปตลอดไป เธอทำฉันตกใจจริงๆ ตายซะเถอะเธอทำอะไรอ้วนบ้าเธอมาทำไมแก้แค้นเหรอนายน่ะดึงเสื้อไหมพรมฉันทำฉันขายหน้าต่อหน้าคนเยอะแยะแถมทำฉันล้มใส่น้ำสกปรกตอนนี้ชาวเน็ตต่างเรียกฉันว่าอีถั่วอ้วนห่วงยางนายมาทำเกินไปแล้วเฮ้ยนี่จะฉีดก็ฉีดไปจะฉีดโดนภาพพวกนั้นนะภาพเหรอเอาเลยยิ่งว่ายิ่งยกนี่แน่ปิดนี่นาเดียนี่ด้วยภาพอ้วนบ้าอย่าพูดเหรอนี่นาเดียเจ็บตรงไหนไหมโอ้ยแขนฉันขยับไม่ได้แล้วระวังนะดีที่หมอบอกว่าข้อต่อไม่หลุดแค่เคลื่อนนิดหน่อยเท่านั้นไม่กี่วันนี้ก็อยู่บ้านไปก่อนอย่าเพิ่งวาดรูปละอาซิงละขอให้ปากคำอยู่ที่สน.ตำรวจบอกว่าจับผู้หญิงอ้วนคนนั้นได้แล้วคงจะติดต่อเธอเพื่อไปให้ปากคำฉันรู้เธอต้องคิดว่าตัวเองซวยแน่ๆก่อนเปิดนิทรรศการกลับมีคนมาก่อความวุ่นวายต้องเลื่อนออกไปใช่ไหมล่ะเลื่อนออกไปแค่เรื่องเล็กตอนนี้ที่ฉันเป็นห่วงคืออาซิงทำไมอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีเขาสารภาพรักกับเธอแต่ฉันปฏิเสธเขาไปพี่ว่าเขาจะกินไม่ตกแล้วไปทำเรื่องโง่ๆไหมเฮ้ยผู้ชายอกสามศอกไม่ต้องห่วงเขาหรอกเป็นห่วงแขนตัวเองเหอะ
เดี๋ยวฉันส่งเธอกลับบ้านแล้วกันเยี่ยนนายคิดว่าโลกไม่มีนายแล้วไม่รอดเหรอเป็นแรดแมนเพียงหนึ่งเดียวในบรรดา 7,000 ล้านคนในโลกใบนี้ฉันมีคุณสมบัติที่จะยะโสอวดดีนายจำคำฉันให้ดีแมวตายเพราะความสงสัยหนูตายเพราะอวดดีหนูตายเพราะอวดดีเหรอสร้างสรรค์ดีนี่แต่ฉันไม่ชอบนายเนี่ยดึงเสื้อไหมพรมฉันทำฉันขายหน้าต่อหน้าคนเยอะแยะแถมทำฉันล้มใส่น้ำสกปรกตอนนี้ชาวเน็ตต่างเรียกฉันว่ายายถั่วอ้วนห่วงยางเยซิงทำไมหม่นหมองแบบนี้ล่ะมาเร็วมากับผมอะไรเอ้ยเล่นบาสกับผมเกมนึงเล่นบาสเหรอฉันรับปากนายแค่มาชูดบาสขนาดเจ้าอ้วนอย่างผมคุณก็ชนะไม่ได้งั้นเหรอลูกใจทหารเหรอฟ้าถล่มลงมาก็ต้องไหวพอเหงื่อออกก็จะมาอะไรไม่ได้แล้วเอ้ยคนเราก็ต้องมีล้มบ้างล้มลงไม่เป็นไรสำคัญคือต้องลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่นี่ถึงจะเป็นบุรุษแท้จริงผู้ชายแท้จริงนี่คำพูดนายยิ่งนานยิ่งแก่ระวังนะระวังจะเป็นโรคแก่เร็วเฮ้ยเมื่อก่อนผมถูกแกล้งบ่อยๆตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากแต่ผมก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้ฉันไม่ถูกคนอื่นสั่งสอนนานแล้วกลับถูกเจ้าอ้วนคนหนึ่งสั่งสอนผมอ้วนขนาดนี้ยังทำได้คุณเป็นผู้ชายสูงใหญ่องอาจสง่าฉลาดหลักแหลมภายในสู่ภายนอกพี่พร้อมทุกอย่างคุณมัวแต่ล้มอยู่แบบนี้ไม่รู้สึกผิดต่อตัวเองไม่รู้สึกผิดต่อคนอื่นเหรอนี่เจ้าอ้วนฉันคิดว่าที่นายอ้วนไม่ใช่เพราะกินจุฟังครับพวกนั้นที่นายพูดเมื่อกี้ฉันคิดว่าเป็นเพราะวัยทองไม่ต้องสนใจว่าผมอ้วนไม่อ้วนคำที่ผมพูดมีเหตุผลไหมทำดีมากให้รางวัลแต่ทำไมพี่ไม่พูดกับเขาเองล่ะเอ้ยเขากลัวเสียหน้าจะตายไม่ฟังพี่หรอกแต่ว่าคำพวกนั้นที่พี่เขียนจำยากชะมัดเลยผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าพูดอะไรอยู่เธอไม่เข้าใจไม่เป็นไรมีคนเข้าใจก็พอแล้วโอ้โหเหงื่อเต็มตัวไปหมดเลยเหม็นชะมัดเลยนั่งห่างๆหน่อยสิเอกสารนั่นสำคัญขนาดนั้นคงจะอยู่ในออฟฟิศของหลินโยเต๋อออฟฟิศห้องผู้บริหารทุกคนเข้าออกต้องสแกนบัตรดังนั้นถ้าไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะเข้าไปสืบมันยากมากๆนะและฉันรู้ว่าพนักงานบริษัทแม้มีไม่เยอะและคุณหน้าคุณตากันดีหมายความว่าถึงพวกเราปลอมเป็นพนักงานเข้าไปก็จะถูกจับได้เฮ้ยทำไงดีพี่ซิงอยู่ก็คงจะดีเนาะเขาก็เสนอเยอะมีคนช่วยคิดเพิ่มขึ้นเมื่อกี้เหมือนฉันได้ยินมีคนเรียกชื่อฉันใช่พี่ซิงคุณกลับมาช่วยแล้วเหรอกลับมาก็ดีจะได้สบายหน่อยร้อนแรงเกินไปแล้วฉันพูดแล้วว่าถ้านายไม่กลับตัวแล้วก็ฉันไม่มีทางให้นายเข้าร่วมกับพวกเราไม่รู้ว่านายกลับตัวหรือยังแรดแมนเพียงหนึ่งเดียวในบรรดา 7,000 ล้านคนในโลกฉันไม่รู้ว่าฉันมีอะไรต้องกลับตัวทั้งเล่งซิงฉันรู้ฉันเป็นผู้ชายสูงใหญ่องอาจสง่าฉลาดหลักแหลมภายในสุดภายนอกเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ฉันก็มีขีดจำกัดของฉันคือจะทะนงตัวไม่ได้แต่มีคนดังที่ไม่โด่งดังคนหนึ่งพูดกับฉันว่าหนูตายเพราะความอวดดีประโยคนี้คืออะไรแต่งเองเหรอฉันบอกเธอแล้วไงมาจากคนดังที่ไม่โด่งดังคนหนึ่งนอกจากนี้ฉันยังคิดหาทางได้แล้วที่จะพาพวกเราเข้าออฟฟิศเท่าแก่ได้แล้วขโมยแผนจัดโครงสร้างใหม่ของบริษัท
ฮะทำยังไงงานเลี้ยงบริษัทเธอก็คิดได้เหรอไม่ได้มีแต่นายที่มีสมองพวกเขาจัดงานเลี้ยงบริษัททุกปีและพนักงานเข้าร่วมทุกคนถึงตอนนั้นออฟฟิศไม่มีคนเป็นโอกาสเหมาะให้เราเข้าไปขโมยของและทุกปีพวกเขาจะจ้างศิลปินมาแสดงแค่เราปลอมเป็นกลุ่มนักแสดงก็สามารถเข้าไปได้ไพซินเช็คว่าปีนี้พวกเขาจ้างนักแสดงกลุ่มไหนเราปลอมเป็นเขาก็จะเข้าไปในโยเต๋อฟู้ดได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วขอต้อนรับกลับทีมคณะแฮปปี้โบวี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันคือคณะแฮปปี้ค่ะพวกเขาเป็นคนในคณะแฮปปี้ค่ะใช่ครับพวกเราแฮปปี้มากกินหน่อยสิฉันจะพาพวกคุณไปห้องพักผ่อนดีไหมคะดีค่ะทุกคนเตรียมตัวเสร็จหรือยังฉันขโมยบัตรพนักงานของคิตตี้มาแล้วนั่นกับใครซินปลอมเป็นรปภ.เข้าออฟฟิศของหลินโยเต๋อมีอะไรก็ติดต่อฉันรับทราบพี่เอียนเดี๋ยวพี่แสดงจะยืนได้นานขนาดนั้นไหมวางใจได้ไม่มีปัญหาฉันห่วงแค่ว่าคนดูจะไม่ยอมให้ฉันลงเวทีมากกว่าเขาหมายถึงว่าเราเธอร้องได้ครึ่งเดียวก็ถูกลากตัวไป ทุกคนไม่มีทางเหมือนนายพวกเขาต่างรู้จักชื่นชมศิลปะวางใจเธอมีฉันไปด้วยคณะแฮปปี้ชูทาร์งานเลี้ยงบริษัทโยเต๋อฟู้ดกรุ๊ปงานเลี้ยงของโยเต๋อฟู้ดกรุ๊ปผมคือพิธีกรตลกของทุกท่านก่อนอื่นขอเชิญแสดงนำของเราร้องเพลงให้ทุกท่านฟังคุณโบวี่จะมาร้องในบทเพลง Important Is Fun คือเพลงอะไรน่ะเหรอสำคัญคือความสนุกขอเสียงปรบมือให้คุณโบวี่ครับไปสอบหาคุณสกปรงรายจุดที่ไหนมาเนี่ยบอกให้พวกเขาหยุดไหมคะมาร้องด้วยกันค่ะเอ๊ะทำไมคุณไม่พกบัตรพนักงานคืออยู่ในห้องรปภ.เราสองคนมาใหม่ไม่รู้ว่าต้องพกบัตรด้วยอ๋องั้นรีบกลับไปเอาเถอะได้ค่ะขอบคุณดีที่เธอตอบโต้เร็วนายมันช้าต่างหากที่นี่ห้องผู้บริหารไม่ใช่มั้งสแกนลายนิ้วมือทำไมยุ่งยากจังชอบไปตรงตั้งหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านดื่มด่ำความสนุกกันเต็มเหนียวเลยใช่ไหมคะมีใครอยากฟังฉันร้องอีกไหมคะกลิบครับกลิบเท่าแก่ลิ้นเท่าแก่ลิ้นเรามาครวญเพลงคู่กันสักเพลงดีไหมคะผมไม่ร้องเพลงมาสิครับเท่าแก่ลิ้นขอแค่คุณยอมออกมาร้องไมโครโฟนของพิธีกรตลกคนนี้ก็ต้องมอบให้คุณแล้วมาผมไม่ร้องอ่ะร้องเอปกติเท่าแก่ลิ้นดีกับทุกท่านขนาดนี้ถึงเวลามอบความรู้สึกนั้นให้เท่าแก่ลิ้นแล้วครับพวกเราร่วมใจปรบมือเชิญเท่าแก่ลิ้นขึ้นเวทีร้องเพลงดีไหมครับเรามาพูดด้วยกันร้องเพลง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 นี่ทำไมนิ้วของเขาพันพลาสเตอร์ด้วยอ่ะเท่าแก่เราเป็นคนดีมากอะไรก็ทำด้วยตัวเองคนของก็ทำเองเพราะงั้นนิ้วเลยเป็นแผลเนาะเป็นไงบ้างยายซิงได้ลายนิ้วมือหรือยังเฮ้ยเขายังไม่ตอบฉันนะวันนี้ทำไมพวกนายยังอยู่ตรงนี้แล้วคุณมาทำไมอีกอ่ะฉันปวดท้องอ๋อแอบอู้นี่เองประสาทฉันท้องเสียที่รีบไปห้องน้ำไปสนนายแล้วเอาทิชชู่ไปยังเฮ้ย
ครั้งนี้ฉลาดดีนี่ก็เรียนแบบเธอไงจริงจังหน่อยนี่พี่สิงห์ได้หรือยังมาทางอยู่รออีกเดี๋ยวลูกคอฉันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันลงไปแล้วนะเดี๋ยวข้าแก่ลินจะลงไปทั้งแบบนี้ได้ไงครับทุกคนต้องรู้ว่านอกจากผมจะเป็นพิธีกรตลกแล้วก็ยังเป็นพิธีกรที่เล่นมายากลเป็นอย่าดูท่าแก่ลินแสดงมายากลให้ทุกท่านดูไหมครับดูดีครับมาให้ทุกท่านตรวจสอบไพ่โป๊กเกอร์สำหรับนี้ก่อนนะครับทุกท่านดูว่าไพ่สำหรับนี้เหมือนกับไพ่ที่ทุกท่านเห็นทั่วไปหรือเปล่าทุกท่านดูตามสบายเลยนะครับไหนไหนไหนดูค่ะก็เหมือนนะเอาละตรวจสอบดูหมดแล้วขอบคุณครับช่วงเวลาแห่งความสนุกมาถึงแล้วท่าแก่ลินไพ่นี้เป็นไพ่โป๊กเกอร์ทั่วไปทุกท่านตรวจสอบดูแล้วเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้คุณอยากได้ไพ่ใบไหนให้บอกหยุดนะครับเข้าใจนะเตรียมตัวหยุดใบนี้เป็นไพ่ที่คุณเลือกโปรดหยิบไปครับระวังอย่าให้ใครเห็นนะครับอีกเดี๋ยวให้คุณใช้นิ้วโป้งกดไปที่ไพ่แล้วผมจะสัมผัสเอ๊ะแปลกจังผมสัมผัสไม่ได้หรือว่านิ้วมือของคุณหลินมีอะไรบังเอาไว้นะอย่างเช่นพวกพลาสเตอร์คุณผู้ช่วยช่วยหน่อยครับค่ะโอ้จริงด้วยเฮ้ยคุณหลินแบบนี้ผมมองไม่เห็นไพ่ครับช่วยแกะพลาสเตอร์ออกได้ไหมครับอ๋อยุ่งยากจังทุกท่านอยากดูคุณหลินแสดงมายากลไหมครับอยากคุณหลินครับต้องแกะแล้วล่ะดีคุณหลินถือไพ่ไว้อีกครั้งใช้นิ้วโป้งกดลงไปแรงๆกดแรงๆครับแรงนะถูกต้องตกใจผมสัมผัสได้แล้วไพ่ใบนี้คงจะเป็นเอ็ดโพดำเอ๊ะใช่จริงๆด้วยขอบคุณทุกท่านขอบคุณช่วงเวลาต่อจากนี้ขอคืนให้โบวี่ครับขอบคุณท่านแก่หลินนะคะท่านอยากฟังฉันร้องเพลงต่อใช่ไหมคะได้เวลาเลือกเพลงแล้วค่ะยังไม่เสร็จอีกนี่นี่ฉันเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วพวกนายยังอยู่ตรงนี้อีกคือเธอพูดอ่ะเฮ้ยนายพูดเธอพูดนายพูดฉันพูดเหรอเอองั้นจะพูดนะพวกเราแอบคบกันในที่ทำงานครับใช่ค่ะเห็นที่นี่คนไม่เยอะเหมาะที่จะคุยกันก็เลยแอบมาที่นี่ใช่พวกเราจริงใจนะเข้าใจเฮ้ยตายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วยังไม่รีบไปอีกไปโอ้ยโอ้อนาคตพวกนายทำอะไรคือก็พี่หัวใจนารีหยกเหรอไม่ใช่พี่ทำสัญญาณดังใช่ป่ะยังต้องถามอีกเหรอทำไมช้าจังเอาลายนิ้วมือหลินเหยี่ยวเต๋อไม่ยากทำนิ้วปลอมนี่ต่างหากที่ยากรีบหาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านร้องติดกัน3เพลงฉันคิดว่าทุกท่านคงฟังจนเคลิบเคลิ้มกันแล้วนะคะมีใครอยากร้องเพลงคู่กับฉันไหมคะถ้างั้นเท่าแก่ลินเท่าแก่ลินไปไหนคะเขามีธุระสำคัญกลับออฟฟิศไปแล้วค่ะหาเจอแล้วแผนปรับโครงสร้างบริษัทอันนี้ล่ะหัวหน้าบอกว่าคุณหลินกำลังมาทางนี้สวยแล้วคุณหลินมาแล้วซ่อนเร็วเท่าแก่ลินคะมีอะไรเหรอโถเอ้ยเมื่อกี้ฉันหาคนที่ชั้นล่างไม่เจออยากขอถ่ายรูปคู่ด้วยหน่อยแต่ผมมีงานด่วนต้องทำเดี๋ยวลงไปถ่ายนะไม่ได้ค่ะชั้นล่างแสงไฟวิบวับต้องถ่ายออกมาไม่สวยแน่ฉันมืออาชีพนะคะมาค่ะเซลฟี่กันหน่อยฉันสวมถุงมืออยู่ช่วยฉันทีค่ะปัดขึ้นหน่อยมาค่ะ1 2 3เดี๋ยวนะแล้วแกลินแล้วแกลินบริษัทโยเตอร์ฟู้ดหลุดแผนปลดพนักงานออกมาทำให้ตลาดกลัวการบริหารของโยเตอร์ฟู้ดทำให้ราคาหุ้นตกเกิน 30% คุณหลินคุณวางแผนปลดพนักงานเหรอครับคุณหลินค่ะคุณช่วยตอบเลยค่ะเริ่มที่ลงในแผนนี้อยู่ครับแต่ตอนนี้ระงับไปแล้วนะตอนนี้ระงับไปแล้วเหรอครับทั้งนี้เป็นเพราะได้ทุกคนถ้าเกิดเลวคนนี้ถึงได้รับบทเรียนที่สะสม
วันนี้ตั้งใจทำของอร่อยไว้เยอะมากเพื่อที่จะฉลองกับทุกคนค่ะนี่นี่นี่ถ้าหนักแบบนี้ให้ผู้ชายอย่างพวกเราทำเธออ๋อได้สินี่ช่วงนี้นายแสดงเป็นคนดีได้ไม่เลวเลยนะฉันพูดกี่ครั้งแล้วเธออย่าดูถูกคนหล่ออย่างฉันนี่ผู้ชายทำงานครับครับลำบากแล้วนะนายอี้ตอนนี้หลี่ย่าเป่าเป็นไงบ้างอ๋อหลี่ย่าเป่าเขาโอเคตอนนี้ก็หางานใหม่ได้แล้วล่ะได้ยินเพื่อนร่วมงานเก่าเขาพูดว่าเขาทำงานมีความสุขมากไม่ต้องห่วงว่าจะโดนปลดนี่พูดถึงเรื่องนี้นะต้องขอบคุณแกจริงๆไม่ต้องขอบคุณฉันนะต่างหากเป็นตัวหลักของเรื่องนี้ฉันช่วยแค่นิดเดียวพวกคุณอย่ามัวเยินยอกันเองเลยนะได้ได้ทุกคนที่อยู่ที่นี่มีผลงานกันทุกคนมาชนแก้วกันหมดแก้วหมดแก้วแผนปลดพนักงานของโยเต๋อฟู้ดกรุ๊ปถูกเปิดโปงผลกระทบจากข่าวทำให้ราคาหุ้นพวกเขาตกตอนนี้ต่อให้อธิบายยังไงก็ไม่มีประโยชน์ดีตอนนี้เราซื้อหุ้นพวกเขาในราคาต่ำสุดได้แล้วเมื่อก่อนเขาคิดว่าตัวเองเจ๋งยังไงก็ไม่ยอมขายตอนนี้เขาไม่ขายก็ไม่ได้ฉันจะทำให้คนแซ่หลินรู้สิ่งที่ฉันสุยจิ้นเสียนอยากได้ไม่มีทางที่จะไม่ได้ แล้วก็ทำดีมากหลี่ย่าเป่าคนนั้นแสดงได้ดีขอบคุณครับดูอะไรใจจดใจจ่อเที่ยวเปล่านี่นั่งสิรีบสั่งเธอฉันรอเธอจนท้องจะกิ่วแล้วมื้อนี้ฉันเลี้ยงถือเป็นการขอบคุณที่ช่วยฉันครั้งก่อนได้โทษนะคะรับอะไรดีคะคุณผู้หญิงได้ยินว่าเซตคู่รักของร้านนี้อร่อยมากๆเราลองชิมดูไหมเซตคู่รักเหรอเราไม่ใช่คู่รักไม่ควรสั่งงั้นเพื่อนรักก็สั่งเซตคู่รักได้นี่นาเพื่อนรักก็ควรสั่งเซตเพื่อนรักว่าไม่ล่ะได้งั้นฉันสั่งอย่างอื่นนะขอสเต็กเนื้อที่ดีที่สุดของที่นี่มีเดียมแรร์แล้วก็เฮาส์ไวน์ขอบคุณช่วงนี้ฉันกำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสนายพูดฝรั่งเศสได้สอนฉันหน่อยสิแต่ภาษาฝรั่งเศสเรียนยากนะคนในคิวต่ำอย่างเธออาจจะเรียนไม่ได้งั้นก็เริ่มจากง่ายๆก่อนสิเช่นอรุณสวัสดิ์สายเย็นสวัสดิ์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คือบองชูบองชูสายเย็นสวัสดิ์คือบองซัวบองซัวอ๋อแล้วประโยคที่คู่รักพูดกับอีกฝ่ายคือประโยคนั้นพูดว่าไงนะเธอไม่บอกฉันฉันก็สอนยากนะ นายฉลาดขนาดนี้ไม่มีทางที่จะไม่รู้ฉันว่าเธอพูดก่อนจะดีกว่าแล้วทำไมนายไม่พูดก่อนล่ะ Lady first After you เฮ้ยเบนเอล่าเฮ้ยเบนมาไปเจอกันตั้งนานใช่คุณป้าก็จะมังคับคุณไม่แล้วตอนนี้ฉันโสดจ้างั้นก็ดีนะพูดตามตรงสมัยนี้ยังมีที่ไหนคลุมถุงชนกันอยู่อีกนั่นสิฮะผมจะบอกข่าวดีกับคุณอ๋อได้สิเดือนหน้าผมจะแต่งงานแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยนะยินดีด้วยยังไม่มีปฏิกิริยาอีกคุณสารเลวฮะคุณว่าผมสารเลวเหรอไม่ใช่คุณเตรียมแหวนแต่งงานไว้หรือยังอ๋อเตรียมไว้แล้วล่ะว้าวระยิบระยับเลยดูแล้วน่าจะ5กรัตใครได้เห็นฉันก็ใจเต้นแล้วล่ะขอลองได้ไหมอ๋อได้สิผมสวมให้นะว้าววิบวับวิบวับถ้าได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆอย่างคุณฉันจะมีความสุขแน่ๆเลยดูสิตอนนี้มีความสุขแค่ไหนสรุปพอแล้วอุ้ยมากับฉันเดี๋ยวแหวนผมล่ะจะอุ้ยมาเร็วนี่ชูบังคับฉันให้เปลี่ยนชุดปีนผาอีกแล้วมีบางคนทนไม่ไหวที่เห็นฉันคุยกับแฟนเก่าแถมสวมแหวนเพชรหักกระดาษไว้บนมือก็เลยหึงใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเธอจะมีสิทธิ์โกรธได้ไง
แต่สนามวันนี้ฉันเหมาไว้แล้วที่นี่มีแค่เธอกับฉันอยากพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นฉันไม่มีอะไรพูดกับนายสักหน่อยนายบอกมานะวันนี้พาฉันมาปีนผามีจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์เหรอเธอปีนขึ้นไปก็รู้แล้วนายคงไม่ผูกของอะไรไว้ข้างบนจริงๆหรอกนะสวยจริงเว่ยนายนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆแหวนเพชรแน่ๆเลยโอเคไหมลับลับล่อล่อลูกไม้เยอะนึงนะอยากเห็นฉันเหนื่อยตายเหรอนี่ยังไงบ้างไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนนายนี่แหละพามาปีนผาอะไรก็ไม่รู้แค่พูดฉันรักเธอมันยากนึงเหรอดูสินี่ฉันรักเธออันนี้คือเธอตาม I love you คำสารภาพสำคัญแบบนี้ต้องคู่กับบรรยากาศที่พิเศษถึงจะเพอร์เฟคฉันคิดอยู่หลายคืนเตรียมการอยู่ตั้งนานเอล่าขอบคุณนะตอนที่ฉันได้ใจเธอถูกฉันกลั่นแกล้งทำตามที่ฉันพูดตอนที่ฉันสิ้นหวังเธอซ้ำเติมฉันอย่างไร้เยื่อใยแต่ก็อยู่กับฉันสนับสนุนฉันดูฉันประสบความสำเร็จฉันอยากพูดกับเธออีกครั้งสรังเฮเชื่อใจโบอสิเข้ามาพี่นั่งสิวันนั้นฉันคุยเรื่องตัวแทนจำหน่ายกับดีไซเนอร์3คนฉันตัดสินใจร่วมงานกับคุณมาตินี่จากอิตาลีทำไมถึงเลือกเขาหนังของคุณมาตินี่คุณภาพดีอีกอย่างดีไซน์ของเขาเรียบง่ายและอยู่แนวหน้าฉันมองกับกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและสินค้าของเขายังไม่เคยเปิดตัวในเอเชียถ้าการร่วมงานราบรื่นฉันว่าเราน่าจะได้ครองสิทธิ์ผู้จัดจำหน่ายของทั้งเอเชียดีวิเคราะห์ได้ไม่เลวเห็นที่นายเริ่มคุ้นชินแล้วลองงานด้านอื่นได้แล้วเอ๊ะอารมณ์วันนี้เหมือนจะดีฮะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเหมือนปกตินั่นแหละใช่แล้วพี่เร็วๆนี้รัฐบาลเพิ่งประกาศขายที่ดินหอพักข้าราชการเก่าที่ยอดเขาใช่ไหมใช่ถ้าสร้างแฟลตหรูบนที่ดินผืนนั้นอย่างน้อยก็20,000,000ฉันพอช่วยได้ไหมฉันอยากเรียนรู้พี่พูดเองให้ฉันลองงานด้านอื่นของบริษัทแต่ธุรกิจหลักของสุยซื่อกรุ๊ปของเราคืออสังหาฉันอยากลองดูจริงๆได้ในเมื่อนายอยากลองก็จะให้นายเรียนรู้แต่นายอย่าคาดหวังสูงไปนายประสบการณ์ไม่พอมีการตัดสินใจที่สำคัญและงานอีกมากที่จะไม่ให้นายรับผิดชอบถ้าไม่เข้าใจอะไรนายก็ถามมาโครกับเรเชลได้เลยโอเคนะรู้แล้วครับพี่ฉันจะพยายามเต็มที่คุณจะให้คุณเสี่ยวสุยช่วยงานจริงๆเหรอครับฉันรู้ว่านายกังวลอะไรเมื่อเขาอยากทำขนาดนี้ก็ให้โอกาสเขาสักครั้งเถอะแต่การแย่งชิงที่ดินผืนนั้นครั้งนี้คู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดคือเจิ้งเฮากรุ๊ปทุกคนล้วนเป็นหนึ่งใน4ยักษ์ใหญ่บริษัทอสังหาในฮ่องกงผมเกรงว่าจะรับมือไม่ได้ง่ายๆวางใจเถอะลูคัสรับผิดชอบแค่งานผิวเผินความลับของจริงการตัดสินใจที่สำคัญถ้าจะจัดการด้วยตัวเองฉันหาคนมาช่วยฉันแล้วThank you.
คุณต้าสุยมีรสนิยมจริงๆแถมใส่ใจด้วยวายเป็นไงบ้างดีมากๆจะมีอะไรดีไปกว่าการได้ดื่มกับคนที่ผมชื่นชมล่ะ คุณต้าสุยครั้งนี้ผมต้องขอบคุณการช่วยเหลือของคุณจริงๆผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเพราะตำรวจสารเลวนั่นทำเรื่องชั่วมากไปกรรมเลยตามทันยังไม่ผ่านการสอบสวนแรกก็ตายซะแล้วครับใช่ถูกต้องตำรวจสารเลวนั่นได้รับกรรมที่เขาก่อคุณต้าสุยแก้วนี้ผมดื่มให้คุณผมกับมาซื่อเป็นคู่แข่งกันคุณไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องนี้แล้วช่วยผมผมดื่มให้คุณถึงจะถูกคุณต้าสุยนัดผมมาที่นี่วันนี้คงจะไม่ใช่แค่ผมมาชิมไวน์แค่นี้ใช่ไหมผมต้องการประกวดราคาที่ดินหอพักข้าราชการเก่าที่ยอดเขาผมได้ข่าวมาว่าเจิ้งห้าวก็จะประกวดด้วยคุณต้าสุยนี่รู้จักผมดีจริงๆขนาดผมมีเบี้ยอยู่ที่เจิ้งห้าวเท่าไหร่ก็ถูกคนรู้ซะแล้วผมจะทำความรู้จักแค่คนที่มีความสามารถเท่านั้นเจิ้งห้าวเตรียมหนังสือประกวดราคาเรียบร้อยแล้วเจิ้งห้าวมุ่งมั่นที่จะชนะจริงๆเต็มงานเสร็จเร็วขนาดนี้เร็วเหรอนี่อาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของพวกเขาในช่วงเวลานี้ถ้าหากหนังสือประกวดนั่นตกอยู่ในมือคู่แข่งคนอื่นๆแน่นอนผมแค่พูดว่าถ้าหากSo, 谁人亦手一双，哪管到你那。